ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสิรินทิพย์นะคะ29มีนาคม2535เวลาเกิด 2:03 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามโชคลาภถามเรื่องงานถามเรื่องของครอบครัวอยากมีบุตรด้วยค่ะ1พื้นชะตาเกณฑ์มีบุตรก็เหมือนกับที่ผมเพิ่งตอบคำถามไปนะครับยงเรือนเสียและปีนี้ก็เป็นกาลีอย่าพึ่งดีกว่าฮะปีนี้ถ้ามีก็อาจจะหลุดและดวงนี้ก็ไม่ต้องถือว่าไม่ได้ว่ามีบุตรง่ายนะหรือออกมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับปีนี้ผ่านไปก่อนส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานกับครอบครัวเป็นอย่างไรปีนี้ในเรื่องของงานยังไม่ห่วงนะหรือว่าเรื่องของครอบครัวเหมือนกันจริงๆแล้วย่าง26ไม่ค่อยดีทั้ง3เรื่องนะงานเงินแล้วก็ความรักประคับประคองหลังวันเกิดให้ดีๆนะครับหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ครั้งละ15ตัวนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะคุณภักครัตน์นะคะ15ตุลาคม2507ค่ะเวลาเกิด 11:00 นวันจันทร์อาชีพนะคะขายเครื่องกรองน้ำภาชนะพลาสติกระบบงานขายตรงไม่ดีเลยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52แต่ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันพฤหัสหมายถึงผมถูกไหม15ตุลาคม2507วันเดือนปีเกิดไม่ถูกอ่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดไม่ถูกค่ะรบกวนตรวจสอบนะเพราะมันดิฟกันหลายวันเลยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนิกรค่ะ16เมษายน2520นะคะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของลัคนาราศีนะคะจังหวัดสงขลาสงขลาภาคใต้นะครับสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎตอนนี้พระรหัสย้ายออกจากเรือนเงินแล้วนะแล้วก็ที่เรือนเงินเนี่ยมีดาวราหูค้นทรัพย์อยู่ก็จะเน้นในเรื่องของสภาพคล่องดูแลดีๆระวังถูกหลอกถูกเอาเปรียบในเรื่องเงินทองแต่ยังพอมีลาภผลจากคนใกล้ชิดหน่อยรวมถึงการเดินทางนะครับส่วนงานเป็นอย่างไรในช่วงปีจรย่าง40นี้ถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายผู้อยู่เสมอเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนเท่านั้น SMS ต่อมาค่ะคุณชำนาญ นะคะ12กรกฎาคม2530นะคะเวลาเกิด 5:18 นาทีวันอาทิตย์จะมีโชคหรือเปล่าแล้วก็จะมีเคราะห์มั้ยแล้วก็เรื่องของคู่เป็นยังไงถือว่าเป็นคนวันเสาร์นะครับในทางโหราศาสตร์เสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยนะไม่เอาแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองวันนี้หลายท่านนะมาพยายะทั้งนั้นเลยนะครับก็ระวังมีปัญหาเพราะบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตและถ้าปีจรนี้มีเกณฑ์รักใหม่เข้ามาไม่ดีนะครับจ้ะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะจากคุณปณิจักนะคะ29พฤษภาคม2529เวลาเกิดบ่ายโมง25นาทีวันพฤหัสบดี25 29พฤษภาคม2529 29พฤษภาคม2529ค่ะบ่ายโมง25 okay. วันพฤหัสบดีวันพฤหัสครับถามเรื่องของอาชีพนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นครูอัตราจ้างวิชาศิลปะถามว่าเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะมีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูเป็นครูผู้ช่วยครับนะคะมีโอกาสไหมเพราะว่าเป็นครูอัตราจ้างมา8ปีแล้วแต่ละครั้งก็มีการสอบทุกครั้งแต่ไม่เคยได้รับการบรรจุเลยแหมถ้าเป็นสอบถ้าคุณสอนอย่างอื่นในปีนี้จะบอกว่ามีลุ้นมากเลยนะในการสอบเกณฑ์การสอบสำคัญเด่นนะครับเพียงแต่ว่าในดวงเนี่ยมันโยงอริมันก็อาจจะแบบเรียนจบช้าก็ได้หรือสอบได้ช้าก็ได้แต่บังเอิญประเด็นปีนี้มันเด่นนะการสอบแต่บังเอิญวิชาที่สอบศิลปะมันเสียก็เอาอย่างนี้ทำให้เต็มที่นะทำให้เต็มที่แล้วก็ไปทำบุญให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์ถุงเล็กก็ได้เอาสักหกถุงแล้วก็ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ถุงใหญ่ถุงเดียวผมเปลี่ยนใจ5กิโลถุงเดียวแล้วถ้าไม่ได้นะปีหน้าย่าง32ให้ลองอีกครั้งหนึ่งนะ32 33เนี่ยอีก2ปีผมมั่นใจว่าไม่ได้ทายแบบเหวี่ยงแหนะอีกช่วง2ปีข้างหน้ายังไงก็ยังไงก็ต้องได้นะด้วยดวงเป็นอย่างนั้นปีนี้ถึงบอกว่าไม่เด่นก็ทำให้เต็มที่ถ้าผมทายผิดผมจะดีใจไปทำบุญเสริมด้วยนะอาชีพเสริมทำอะไรได้บ้างคะ
สริมที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยก็ว่ากันไปนะเน้นงานซ่อมและดวงนี้จริงๆผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะอันนี้ดีเลยและอาจจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ถือว่าเด็ดครับแล้วก็ถามนะถึงคุณพ่อด้วยนะว่าคุณพ่อป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เป็นอัมพฤกษ์นะมีคุณแม่ดูแลคนเดียวก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าจะมีโอกาสได้ย้ายกลับมาอยู่กับที่บ้านหรือเปล่าเด็ดนะครับตอนนี้ย่าง31ถ้าหมายถึงในดวงไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนนะคนละเรื่องกันละเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยมีนะแล้วก็หลังพฤษภาไปแล้วเนี่ยคุณพ่ออาการก็น่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะอันนี้ลองมาวางแผนชีวิตให้ดีผมก็ไกด์ในส่วนของเกณฑ์ครับค่ะฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะฤกษ์งามยามดีวันมงคลขออนุญาตถ้าคุณจัด priority ว่าอยากจะย้ายก่อนเน้นเรื่องสอบการทำบุญเสริมเข้าสารเมื่อกี้อย่าเพิ่งทำเลิกงามยามดีเดือนสิงหาคมวันอาทิตย์นี้นะครับประกอบการมงคลได้14สิงหาเป็นวันสิทธิโชคครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร16:01ถึง16:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องครับวันรุ่งขึ้นจันทร์ที่15 9:01ถึง9:30ดีที่สุดแต่เลี่ยงออกรถเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่อยากจะประกอบการมงคลแต่กิจการอื่นทำได้ครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เสาร์ที่20เลี่ยงออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคานิโรธตกที่เหลือทำได้ครับเพราะเป็นทั้งวันลอยแล้วก็วันธงชัย7:31ถึง8:00ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสที่25เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:31ถึง10:00แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยพุธที่31สิงหาคมครับวันนี้ดิถีเลิกล่างเป็นวันจมก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือสำหรับคนที่อยากจะประกอบกิจการงานมงคลที่เหลือทำได้ครับเพราะทางกัลยาโยกเป็นวันอธิบดีซึ่งเหมือนวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับ17:01ถึง17:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะไปในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะยาวต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะติดตามในกิจกรรมต่างๆหรือว่าข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็สามารถติดตามได้ในส่วนของ Facebook Fanpage เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันนะคะ Miracle Channel TV นั่นเองหรือว่าท่านไหนอยากติดตามชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube เลยนะคะพิมพ์ว่า Miracle Channel ไว้นึกวัก TV Thailand นะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อจงรีบต่อสู้เถิดจะเกิดผลผิดเป็นครูรู้แก้ให้แก่ตนเกิดเป็นคนต้องต่อสู้จะอยู่ดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ